ยังไม่ดีขึ้นค่ะยังไม่หายแล้วก็ยังเป็นเรื้อรังอยู่คือหลังจากเป็นตอนครั้งที่แล้วที่อาหารเป็นพิษแล้วก็มีอาการแพ้ยาเกิดขึ้นแล้วก็เข้า ICU ไปภูมิต้านทานมันก็ต่ำลงมากแล้วก็การว่ามาเป็นกล่องเสียงเสพขั้นรุนแรงแล้วก็ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ดีขึ้นตอนนี้เสียงมีแต่ว่ายังหมอยังไม่ให้ใช้เสียงแล้วก็เหนื่อยค่ะทานค่ะสุดโนออทานค่ะทานจริงการอะไรมันเป็นเอฟเฟกต์จากอาหารเป็นน้ำตาลโนนป่ะคะหรือว่ามันเป็นอาการคือถ้าว่าตอนนั้นคือวีคมากด้วยนะคะภูมิต้านทานเลยต่ำแล้วพอออกจากโรงพยาบาลปั๊บตอนนั้นมันมีหวัดระบาดอยู่ด้วยพอดีตัวเราก็แบบไปขึ้นเครื่องบินไปทำงานที่เชียงใหม่แล้วก็กลายมาแล้วก็ติดมาจากบนเครื่องแหละค่ะเวลาอยู่บนเครื่องบินติดง่ายแล้วภูมิต้านทานต่ำอะไรแบบนี้ต้องระวังเป็นพิเศษไหมคะเพราะว่าแบบไปไหนมาไหนก็ต้องแบบเป็นป่วยตลอดก็ต้องระวังค่ะมันแต่มันแบบมันเหนื่อยใจมากค่ะว่าฮาจะพูดเสมอว่าคนเราเนี่ยจะเป็นแบบคือจะไม่มีเงินยังจะดีซะกว่าดีกว่าป่วยเพราะว่าถ้าเราแบบว่าเราป่วยเราบางทีเราทำอะไรไม่ได้อะไรเงี้ยแรงมันไม่ค่อยมีก็มีกำลังใจดีใช่ไหมพี่ตอนนี้ดีค่ะดีเห็นว่าพี่วิกนี่ดูแลตลอดเลยค่ะวันนี้ก็มามากำลังใจเต็มที่เขาดูแลเขาเป็นกำลังใจที่ดียังไงบ้างครับสำหรับพี่คือตอนที่ฮาอยู่โรงพยาบาลเนี่ยคือตอนที่ชักเนี่ยเขาเห็นกับตาเขาก็เลยค่อนข้างตกใจมากอะไรเงี้ยก็อยู่ใกล้ตลอดแล้วก็แต่ว่าก็เข้ามาเยี่ยมมากไม่ได้เพราะว่า ICU เขาไม่เยี่ยมบ่อยแล้วก็เยอะอะไรเงี้ยแล้วพอเข้ามาก็เข้ามาในแป๊บเดียวก็ต้องออกไปแต่ก็คือไม่ได้กลับบ้านเลยคืออยู่แต่ที่โรงพยาบาลอยู่ที่โรงพยาบาลทั้งหมดทายอยู่อาทิตย์นึงอะค่ะเขาก็อยู่ตลอดก็อยู่ตลอดก็คือได้แค่กลับบางทีกลับไปแบบไปอาบน้ำหรืออะไรเงี้ยแต่ก็รีบกลับมาแล้วก็แบบสงสารนะหน้ามันคุณหน้าเสียเพราะว่าเขาไม่เข้าใจคือเขาคือหน้าเขาเหมือนว่าเราจะตายอ่ะเราก็เลยนึกในใจบอกเฮ้ยมันแย่ขนาดเลยเหรออะไรเงี้ยแต่มันก็น่ากลัวมากจริงนะน่ากลัวมากจริงเพราะว่าแบบทาก็ไม่คิดว่าไม่คิดว่าตัวเองจะถึงขนาดไปอยู่ ICU คือบางคนคิดว่าแค่จริงๆแล้วแค่เป็นอาหารเป็นพิษทำไมต้องเข้า ICU แต่คือจริงๆเนี่ยทามีอาการแพ้ยาแทรกซ้อนละเกิดอาการชักเกิดขึ้นแล้วอย่างนี้คุณหมอต้องให้ไปตรวจเช็คอีกไหมครับต้องไปอีกค่ะตอนนี้ต้องไปอีกเรื่อยๆเลยเพราะว่าตอนนี้มันมีผลเรื่องว่าโอเคตอนนี้ด้วยภูมิต้านทานอย่างที่บอกว่าพอมันตับเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอาการแทรกซ้อนอะไรเกิดขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็มีตอนนี้หักขาดสารบางตัวขาดสารอาหารตัวอย่างพวกโพแทสเซียมพวกอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยต้องให้แบบแต่ไม่ต้องห่วงค่ะงานนี้6-2-3ค่ะเต็มที่แน่ๆเป็นไทรอยด์ด้วยเหรอคะพี่ทำแม่ป่วยค่ะไทรอยด์ไม่เกี่ยวค่ะคนละเรื่องเลยพี่ทำแม่ป่วยมาอันนี้คือมาเป็นอีกโรคนึงอ่ะซวยเลยล่ะค่ะคือซวยซ้ำซวยซ้อนอ่ะคือเป็นโรคนึงแล้วแล้วมาป่วยอีกแล้วทีนี้มาเป็นอีกโรคนึงอีกอย่างเงี้ยตอนเนี้ยตอนนี้เป็น3โรคอ่ะค่ะจบมั้ยตอนเนี้ยอันนี้คือกุ้มใจมากกับโรคที่เป็นกุ้มใจเนี่ยคือเหนื่อยเหนื่อยใจมากเหนื่อยใจเหลือเกินเพราะว่าปกติเป็นคนแบบ energy เยอะแล้วก็แบบว่าจะแบบว่าคือปกติมันควรสนุกตอนนี้แบบเหมือนแบบมันเหนื่อยอ่ะมันแบบทำอะไรนิดๆหน่อยๆมันก็แบบกลายมาแบบหัวเราะเยอะก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยพี่ทำมันถึงขั้นที่ท้องแล้วมันคือกระท้อพักแคนซ์ต้องงานไปเยอะค่ะแล้วก็พักคือต้องพักหมอสั่งพักเลยเพราะว่ากลัวจะมีผลถึงตัวคอนเสิร์ตใหญ่ด้วยมันทำให้พี่ท้องหรือกับโรคเอางี้ดีกว่าหลัง6-2-5แล้วก็ต้องผ่าเท้าด้วยอ่ะจบไหมอ่ะเพราะว่าทาเป็นตอนนี้กระดูกเท้าทามีปัญหาอย่างหนักคือมันปวดคือทาเต้นใส่รองเท้าส้นสูงแล้วเต้นมานานแล้วเมื่อก่อนทาเคยเรียนบัลเล่ด้วยแล้วมันก็เลยกลายเป็นว่ามันมีกระดูกเท้าที่มันโผล่ออกมาด้านข้างแล้วตอนนี้มันเอฟเฟกต์มากคือว่าเรายืนบนส้นสูงนานมากไม่ได้มันจะปวดหรือไม่ก็แค่ใส่รองเท้าธรรมดามันก็จะมีการเจ็บแบบเจ็บขึ้นมาแบ
แบบไม่มีสาเหตุอะไรเงี้ยก็หวังว่าปีนี้คงจะเป็นปีที่ฟาดเคราะห์ของจริงแล้วก็เดี๋ยวถ้ามันเริ่มกันใหม่ปีหน้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วกันเพราะว่าข้างไหนครับพี่เป็นทั้งสองข้างเลยค่ะสองข้างเลยมันแล้วคือก็คือหลัง62ทักก็คือพักงาน4เดือนต้องมาเพื่อผ่าตัดเท้าพี่ทำแบบพี่ทำไปสะดอกไม่รอแบบจะต้องพักงานด้านเพลงหรือเปล่าครับเรื่องอัลบั้มของเราคือจริงๆแล้วหลัง62เนี่ยค่ะจะมีคอนเสิร์ตใหญ่จะมีคอนเสิร์ตใหญ่เกิดขึ้นแต่ก็ต้องแคนเซิลไปแล้วก็เป็นอย่างนี้อันนี้ที่ทำให้ฮาแบบจิตตกจริงๆเพราะว่าคือเราตั้งใจมากมันคือเสร็จหมดแล้วอ่ะคือแพลนไว้เสร็จหมดแล้วแล้วก็กล่าวว่าจบ622ตัวเองก็จะต่อคอนเสิร์ตตัวเองแต่ว่ากลายเป็นว่าตอนนี้คือโดนหมอสั่งห้ามเลยเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเท้าด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพด้วยอะไรเงี้ยถ้าก็คิดว่า622คงเป็นงานที่งานนี้ทับเต็มที่สุดแหละเพราะว่าถ้าจะต้องพักไอ้การเล่นคอนเสิร์ตซึ่งมันเป็นชีวิตจิตใจที่ทำให้เรามีความสุขมากที่สุดเนี่ยอีกนานเลยก็คนรอบข้างมีกำลังใจยังไงบ้างดีมากค่ะดีมากเพราะว่าทับจิตตกมากคือขอโทษครับคนถามพี่วิ่งนี่คือเป็นใครยังไงเพราะคนยังไม่รู้จักแต่ภาพอย่างเงี้ยไปทำภาพอะไรครับเป็นชาวต่างชาติค่ะไม่รู้จักกันเลยชอบนะอุ้ยวันมันไม่ใช่มานั่งเลือดเล่าเรื่องชีวิตรักตัวตัวเองไหมคนนี้ไปรู้จักกันได้ไงครับเป็นเพื่อนค่ะไปเจอกันกี่ปีแล้วที่รู้จักกันแล้วกำลังจะปีนึงค่ะไปพบรักกันได้ยังไงเดือนหน้ากลางอ่านพบรักกันได้ยังไงรักกันที่ไหนไม่เล่าได้ไหมคะดูแลดีหรือเปล่าเราเลยถูกใจโดนใจหรือก็มันก็คงต้องใช้เวลาดูกันไปเรื่อยๆค่ะตอนนี้แฮปปี้มากนี่ค่ะแฮปปี้ที่มีคนดูแลตอนที่ตัวเองกำลังลำบากด้วย3โรคและ4โรคที่กำลังจะมาเยือนเนี่ยค่ะนี่ก็เป็นยาใจเลยนะคะอะไรนะคะยาใจตรงนี้หรือเปล่าก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันค่ะบางทีเป็นมากๆอาจจะทิ้งกันไปก็ได้เผื่อตัวนี้นี่หรอกนะเป็นอะไรนักหนาก็ไม่รู้หรืออย่างงี้แล้วเรื่องไหนเรื่องไว้ที่ไหนโอ้ยังไม่แต่งค่ะ